สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูมันต้มขิงกันนะครับพระเอกของเราคือมันนะครับวันนี้ใช้มันสีเหลืองนะครับนะก็ซื้อมาไม่เท่าไหร่ประมาณ 50-60 บาทนะครับนะอันนี้ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับนะแต่ว่าวันนี้ขิงที่เราได้มาเนี่ย2กิโลนะครับเยอะมากแต่ว่าวันนี้เบ๊จะไม่ทำมันต้มขิงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเบ๊จะแบ่งไปทำน้ำขิงนะครับนะไปต้มน้ำขิงกันแต่ส่วนผสมของมันต้มขิงนะครับวันนี้มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะครับนะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีสารส้มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าวิธีการเอาสารส้มมาเนี่ยเอามาทำอะไรนะครับนะส่วนขิงนะครับจะเห็นได้ว่าขิงที่เบสมีเนี่ยเขาจะมีงอกออกมาแบบนี้แล้วนะครับนะแปลว่าเบสซื้อมาแล้วก็นานเกินไปนะครับให้เขาแก่หน่อยๆเนาะอันนี้ก็จะมีหมดเลยนะครับนะวิธีการนะครับนะที่เราอยากจะเอาตัวนี้ไปปลูกต่อเราจะทำไงนะครับนะเรามาดูขั้นตอนนี้กันได้เลยนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาฝากกันเนาะใช้มีดนะครับหั่นตัวขิงเขาแง่งเขาออกจากกันนะครับแล้วก็ปาดตัวที่เป็นตานี่อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เพื่อนๆสามารถเอาตรงนี้ไปวางกับดินนะครับนะดินปุ๋ยคอกหรือดินที่มีความชื้นๆนะครับหรือดินในกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวางลงไปเขาก็จะเกิดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาหารเขาพอเขามีอาหารนะครับรากหน่อตัวนี้เขาขึ้นมาแล้วนะเขาก็จะดึงอาหารจากตัวดินเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงนะทำให้เป็นต้นขิงขึ้นมานะอันนี้เป็นแง่งที่แก่มากเลยนะครับนะก็จะกรีดเอาเฉพาะนี่นะครับนี่อย่างนี้เอาไปวางกับดินนะครับนะให้เขาเกิดต่อก็จะได้ต้นขิงนะครับปีหน้า2ปีนะครับหรือ11เดือนนะครับก็จะสามารถเอาขิงเนี่ยหัวขิงเนี่ยมากินได้นะครับวันนี้ขิงนะครับเราจะใช้ทั้งหมด1ถ้วยตวงนะครับแบบนี้หั่นขิงนะครับหัวใหญ่ๆอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาใส่ถ้วยแบบนี้ให้เต็มนะครับสำหรับ1ถ้วยตวงพระเอกของเราเป็นมันนะครับเราจะใช้ถ้วยไซส์ใหญ่ก็หั่นให้เต็มนี่เลยแล้วก็ไปใส่หม้อนะครับหม้อเบสจุได้2ลิตรประโยชน์ของน้ำขิงนะครับจะช่วยให้ละลายนะครับไขมันในเลือดได้ดีนะมีฤทธิ์ร้อนนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับนะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะสำหรับคนที่เป็นโรคร้อนๆหนาวๆนะครับสามารถทานน้ำขิงเป็นประจำได้นะครับก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการกับขิงแล้วก็มันกันเลยนะครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับขั้นแรกเรามาจัดการกับตัวมันก่อนนะครับเพื่อจะได้แช่เขานะให้เขามีความกรอบนะครับพอเวลาเราไปต้มเนี่ยเขาจะได้ไม่เละนะครับนะวิธีการเอาสารส้มเรามาเลยนะครับนี่สารส้มหย่อนลงไปในน้ำแบบนี้กวนนะครับสัก1นาทีนะครับกวนให้น้ำสารส้มเนี่ยเขาละลายออกนะครับก็จะทำให้มันของเราเนี่ยกรอบนะครับเวลาเอาไปต้มระยะเวลานะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะไม่เละนะครับเขาจะอยู่ตัวและกรอบน่าทานนะครับไม่ถึงกับกรอบแข็งกระด้างนะครับแต่จะกรอบแค่ผิวกัดลงไปก็จะนุ่มเหมือนเดิมปกตินะครับให้เอาสารส้มแบบนี้มาแกว่งกับน้ำนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับที่สำหรับใครที่จะทำมันต้มขิงนะครับเรามาจัดการกับตัวมันกันได้เลยครับเริ่มจากใช้มีดสองคมนะครับแบบนี้ฝานเขาได้เลยครับเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นมันอะไรก็ได้นะครับนะมันม่วงมันขาวนะครับมันมือเสือนะครับมันอะไรก็ได้นะเอามาใช้ทำได้หมดเลยมันฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรตีนที่อยู่ในมันเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีกับตัวขิงนะครับเบ๊บอกให้เพื่อนๆดูแล้ว1ชิ้นนะครับเราก็จะมาดูวิธีการหั่นกันครับแบ่งครึ่งก่อนหั่นตามลักษณะนะครับเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่หั่นบิดไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้นะครับนะหั่นบิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำได้เลยครับหมุนไปเรื่อยๆนี่ครับเวลาเคี้ยวจะได้มีหลายเท็กเจอร์นะครับมีมุมนู้นมุมนี้จะได้ทานแล้วอร่อยนะครับนะวิธีการหั่นเอาสารส้มของเราขึ้นได้เลยมาดูการหั่นอีกรอบนึงครับขั้นแรกผ่ากลางครับหั่นแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหั่นแล้วก็หมุนไปเรื่อยครับหมุนหมุนนะครับหมุนให้มันเป็นชิ้นครับหมุนครับหมุนไปเรื่อยๆเวลากินมันจะได้อร่อยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยครับโอเคครับจัดการมันนะครับจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูขิงกันต่อเลยครับหลังจากที่เราจัดการกับมันจนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราพักทิ้งไว้ในน้ำสารส้มแบบนี้นะครับนะครึ่งชั่วโมงขั้นตอนต่อไปเรามาจัดการกับขิงได้เลยนะครับขั้นตอนการจัดการขิงนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้มีดนะครับในการปอกนะก็คือบางคนนะครับใช้มีดค่อยๆแกะค่อยๆแกะอะไรอย่างนี้นะครับมันจะช้านะเพื่อนๆนะเรามีวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับโดยการใช้ช้อนนะครับช้อนแกงบ้านเราเนี่ยแหละขูดเลยครับขูดเลยเร็วกว่าตั้งเยอะเห็นไหมครับเป็นวิธีการนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการทำให้ขิงเนี่ยเนื้อเขาไม่หลุดออกเยอะนะครับก็ขูดออกไปเลยนะครับ
หัวครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจัดการกับหัวใหญ่ๆนะครับเช่นหัวแบบนี้นะครับเราอาจจะแบบสับสนนะครับว่าหัวมันใหญ่เกินไปนะครับให้เราทำดึงอย่างนี้เลยครับดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลยแล้วเราใช้ช้อนครับขูดขูดเลยครับขูดเลยครับเท่านี้เองง่ายๆครับการจัดการขิงไม่ได้ยากเลยเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับเดี๋ยวเบ๊กขอจัดการก่อนนะครับนี่ก็จะได้หัวสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าจะทำไงต่อครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปอกขิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดการกับขิงโดยการใช้ของที่มีน้ำหนักนะครับทุบลงไปเสร็จแล้วนะครับนะการทุบขิงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเบสตวงน้ำนะครับใส่หม้อนะ2ลิตรแล้วหม้อข้างๆเบสจะเอาไว้ต้มเป็นน้ำขิงธรรมดานะครับเอาไว้ดื่มนะครับนะไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรเลยนะครับหม้อข้างๆแต่หม้อแก้วนี้นะครับเติมน้ำ2ลิตรนะครับเปิดฝาออกนะเอามันนะครับที่เต็มถ้วยนี้นะครับเอาขึ้นจากน้ำสารส้มนะครับล้างน้ำ1น้ำแล้วเราก็มาใส่ได้เลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปครับก็ต้มมันไปก่อนนะครับสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราค่อยเอาขิงของเราลงครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าขิงของเรานะครับเหลือเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเอาผ้าขาวบางมานะครับผ้าขาวบางกางออกแล้วเอาขิงวางลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับและผูกนะครับผูกแบบนี้นะครับเยื่อของขิงนะครับจะได้ไม่ออกมานะครับนะจะได้อยู่ในผ้าขาวบางนะก็จะทำให้เราซดน้ำขิงได้สบายๆเลยนะครับนะไม่ต้องมากังวลเรื่องเยื่อนะครับที่เขาจะออกมากับทำให้แบบระคายเคืองคอนะครับก็ใส่ผ้าขาวบางแบบนี้แล้วไปตรงต้มหม้อข้างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหม้อแก้วกันครับว่ามันของเราเป็นยังไงกันครับครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหม้อของเราเริ่มเดือดขึ้นนะครับนะประมาณ5นาทีนะครับให้เราใส่ขิงนะครับที่เราเตรียมไว้1ถ้วยตวงลงไปได้เลยครับครับให้กลิ่นขิงน้ำขิงเขาออกมานะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเท่านี้เองมันต้มขิงง่ายๆนะครับในส่วนหม้อข้างๆนี้นะครับเบก็จะเอาผ้าห่อผ้าขาวบางที่เราห่อลงไปต้มได้เลยนะครับใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีนะครับแล้วค่อยผ่อนไฟลงนะครับเป็นการตุ๋นนะให้ขิงเนี่ยเขาละลายเอาสารอาหารเขาออกมานะครับในน้ำนะเราจะได้ดื่มทานนะครับแก้เจ็บคอนะครับระคายเคืองคอนะช่วยลดเสมหะอะไรต่างๆนะครับก็ใช้น้ำขิงนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับใช้สูตรแบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้นะครับถ้าใครอยากเติมน้ำตาลให้เอามาเติมข้างนอกนะครับนะทำแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราผ่อนไฟลงนะครับตุ่นเขาเนาะให้เขามีความสุกนะครับตัวของมันเนาะแล้วก็ขิงของเราจะได้ขับสารอาหารนะครับที่อยู่ในตัวของเขาออกมานะครับทำให้น้ำขิงของเราเนี่ยรับประทานแล้วคือสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเปิดไฟแรงนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดไฟแรงเขาก็จะบูมล้นหม้อเลยนะครับวันนี้ไปต้องการให้น้ำเขาเยอะๆสักนิดนึงเอาไว้สดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราต้มนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงลักษณะนี้นะครับน่าทานมากๆเลยนะครับใช้มันสีส้มนะครับนะในการต้มนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเรามาดูกันว่าตัวมันเนี่ยสุกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไปขอปิดฝาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนนี้นะนะเราจะมาเปิดหม้อนะครับดูว่ามันของเราสุกดีหรือยังนะครับนะโดยการนะครับใช้ช้อนนะครับตักมันขึ้นมา1ชิ้นนะครับนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยจิ้มดูนะครับถ้าเขาจิ้มลงหมดมิดของช้อนนี้ก็แปลว่าเขาสุกแล้วนะครับนะนี่อย่างนี้เลยครับมันของเราสุกแล้วโอเคนะครับหลังจากที่มันของเราสุกได้แบบนี้แล้วนะครับเราปรับสีนะครับของมันต้มกิ่งของเรานะครับจะเห็นได้ว่าตัวมันต้มกิ่งของเราเนี่ยสีเขาค่อนข้างจะจืดนะครับนะทำให้ดูไม่ค่อยน่าทานนะครับนะเป็นใสๆออกเหลืองๆแบบนี้นะครับให้เราปรับสีของเขาโดยการใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะครับเทใส่ลงไปได้เลยนะครับครึ่งถ้วยตวงครับเขาจะทำให้มันต้มกิ่งของเราเนี่ยสีดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับนะเห็นไหมก็จะออกสีน้ำตาลนะครับนะเห็นไหมว่าน่าทานขึ้นเลยนะครับนะ
โอเคครับเดี๋ยวต้มต่ออีกประมาณสัก5นาทีนะครับให้น้ำตาลเขาละลายดีๆเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันครับเสร็จแล้วครับมันต้มขิงง่ายๆนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านเนาะไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงเนาะเพื่อนๆฝาครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครับนะอีก5นาทีครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาจัดเสิร์ฟกันนะครับอันนี้เป็นน้ำขิงที่เราต้มอยู่หม้อข้างๆนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสารอาหารจากขิงนะครับเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนนวลๆนะครับก็อันนี้คือสารอาหารที่เขาเต็มที่นะครับต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าเพื่อนๆต้มนานกว่านี้นะครับเขาจะออกรสเผ็ดมากๆทำให้การรับประทานเนี่ยค่อนข้างยากนะครับใครที่จะต้องการบำรุงสุขภาพบางทีเขาก็ไม่ได้อยากทานเผ็ดมากขนาดนั้นนะครับนะให้ต้มสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็พอนะครับเดี๋ยวมันต้มขิงของเราตักเสิร์ฟเลยครับเดี๋ยวเบ๊กขออนุญาตตักเสิร์ฟแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับมันต้มขิงของเรานะครับรสชาติหอมนะครับแล้วก็หวานจากตัวมันนะครับนะไม่หวานจัดนะถ้าใครอยากชอบหวานกว่านี้ให้เพิ่มหวานที่หลังนะครับก็มาเติมเป็นชามใครชามมันจะดีกว่านะครับรสก็ให้ออกรสอ่อนๆ นะครับหวานขึ้นมานิดเดียวแล้วก็หอมขิงนะครับคุณค่าทางอาหารนะครับมันกับขิงเนี่ยเขาจะบวกกันนะครับทำให้มีฤทธิ์นะครับในการช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบกระเพาะอาหารนะครับเคลือบกระเพาะอาหารได้ดีคนที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับสามารถใช้เมนูมันต้มขิงเนี่ยรับประทานนะครับหลังมื้ออาหารนะทานอาหารเป็นส่วนน้อยแล้วก็เพิ่มด้วยมันต้มขิงเข้าไปจะช่วยให้เบิร์นนะในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเรียกเหงื่อนะครับสร้างระบบเผาผลาญขึ้นมานะครับทำน้ำต้มขิงได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันของเรานะครับจะไม่เละเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปแช่กับตัวสารส้มนะครับสารส้มจะมีฤทธิ์ทำให้รัดตัวนะครับของที่เราจะเอาไปแช่เนี่ยมีการรัดตัวนะครับทำให้ไม่เละพอเวลาเอามาตุ๋นมาต้มอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้เนื้อเขาสวยนะครับโดยปกติถ้าเราต้มนานนะครับระดับครึ่งชั่วโมงแบบนี้นะครับตัวมันนะครับเขาจะเละเลยนะครับนะนี่ก็ยังเป็นชิ้นเรียบร้อยสวยดีนะครับเพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปทำทานกันได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบ๊ก็จะนำคลิปดีๆมาลงไว้ในช่องนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะขอบคุณครับที่ติดตาม